นี่ไงอันนี้ไม่อยากพูดถึงเลยอะไม่ครอบอะไรวะไม่ครอบงำไม่ครอบครองแต่เป็นครอบครัวไม่อยากพูดถึงเลยอะหรอกลัวพูดแล้วมีอารมณ์ชื่นมื่นหรอถ้าพูดแล้วมีอารมณ์ช่วยห้ามไว้หน่อยนะได้เฮ้ยเบลกับใบเผาจะเดี๋ยวพูดแล้วมีอารมณ์คอยเตือนด้วยนะได้คือแบบบางเรื่องมันต้องคุมอารมณ์ได้ได้ได้เริ่มจากคุณซาบิดาครับลูกสาวคุณชาดาไม่พูดหรอไม่วิเคราะห์ลูกคุณชาดาไม่กล้าพูดอ๋อคุณชาดาเขาน่ากลัวแต่การที่ของคุณชาดามาจะเรียกว่าโค้งสุดท้ายได้ไหมมันไม่ได้เคยมีการพูดถึงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเนาะไม่มีครับไม่มีครับมันมีแต่การวิเคราะห์ว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราพูดถึงว่าเพื่อไทยกลัวว่ารัฐมนตรีดื่มน้ำก่อนรัฐมนตรีจะทำให้นายกโดนแบบที่คุณเศรษฐาโดนจากคุณพิชิตไหมใช่ไหมคะคนก็จะมีชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ครับแล้วของภูมิใจไทยอ่ะไม่ได้ถูกพูดถึงเลยนะคือของภูมิใจไทยนิ่งมากมันไปอยู่ที่กลุ่มคุณธรรมนัสพรรคพลังประชารัฐอะไรไปใช่ไหมคะใช่ใช่ของคุณชาดาไม่มีใครพูดชื่อแกในข่าวเท่าไหร่ด้วยนะไม่มีแต่เป็นที่รู้กันว่าคุณชาดาจะต้องเป็นประเด็นแน่นอนครับคุณครับคุณบัวใช้โต๊ะเก้าอี้โทรศัพท์หลอดไฟทรายแมวหรือแมวฟาดกันก็ได้อ๋อได้เลยใช่ไหมคิดเหมือนกันเลยคือจิตใจแล้วตกมาอย่างนี้นะจีบเอาขอบคุณมากค่ะเนี่ยเราก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบใช้ความรุนแรงเนาะไม่มันเป็น acting acting มันเป็นการแสดงประกอบการหาเสียงฮะอะไรวะ acting เพราะว่าพี่พจน์ดูอยู่เผื่อเราแบบแคสเราได้บทครับคุณซาบิดาไทยเศษคุณซาบิดาก็เป็นลูกคุณชาดาคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วนะครับเพราะคุณชาดาก็เป็นคนที่พูดจริงๆก็คนที่อาจจะทำให้คุณแพทองธารเสี่ยงถูกต่อการถูกถอดถอนด้วยเรื่องจริยธรรมก็หลักๆที่คนมองก็คือคุณธรรมนัสนะครับแล้วก็คุณชาดานะครับก็ในคุณธรรมนัสคุณชาดามันมีความแตกต่างกันอย่างนึงคุณชาดาเนี่ยนะครับคนหมั่นไส้แกเยอะนะครับคนไม่ชอบคุณชาดาเยอะด้วยความเชื่อคุณชาดาเป็นมาเฟียบุคลิกพลนะครับทำไมถึงมีความเชื่อแบบนั้นก็อาจจะเป็นเพราะคุณชาดาเคยมีชื่อผัวพันกับคดีร้ายแรงเยอะมากนะครับเคยถูกค้นเรื่องอาวุธปืนนะครับแล้วก็มีข่าวคือพิมพ์ Google เจอชื่อคุณชาดาเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องแบบเรื่องปืนเรื่องฆ่าเรื่องโหดๆทั้งนั้นนะครับเพราะคนก็มองคุณชาดาไม่ดีอยู่แล้วนะครับประเด็นคุณชาดาเนี่ยในการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีมาตลอดนับตั้งแต่วันแรกที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยร่วมสมัครกับพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นถ้าจำกันได้เนี่ยคุณชาดาก็มีชื่อจะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับก็มีการบอกว่าคุณชาดาเป็นได้อย่างไรนะครับเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียจะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกประยุทธ์นะครับก็ฮึดฮัดกับฟัดกับเฟียดนะครับแล้วก็ไปกดดันจนคุณชาดาก็คือฮึดฮัดกับเฟียดกับฟัดกับเฟียดทำไมผมเป็นไม่ได้ผมเป็นตรงไหนผมเป็นได้นะครับแล้วก็ไปกับฟัดกับเฟียดใส่คุณอนุทินขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็มากับฟัดกับเฟียดใส่คุณอนุทินก็เลยปิดดีลตอนนั้นด้วยการเอาคุณมนัญญาน้องคุณชาดาเป็นรัฐมนตรีช่วยแทนเพราะฉะนั้นคุณชาดาเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นขุนพลคู่บารมีคุณอนุทินนะครับแล้วเป็นคนที่คุณอนุทินเนี่ยเกรงใจมากนะครับถ้าพูดถึงความเกรงใจในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้านับไม่นับคุณเนวินเนี่ยคุณชาดาน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่คุณอนุทินเนี่ยเกรงใจมากที่สุดคนหนึ่งนะครับยังสูงด้วยนะครับแล้วก็เกรงใจจริงๆแบบให้เก็บเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พอคุณประยุทธ์จะไม่ให้คุณชาดาเป็นก็จบด้วยการให้คุณมนัญญาเป็นนะครับคุณเศรษฐาให้คุณชาดาเป็นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นมาแล้วก็มีการแต่งตั้งให้คุณชาดาดูแลเรื่องการปราบมาเฟียนะครับพอมาถึงยุคคุณแพทองธารเนี่ยก็มีประเด็นคุณชาดามาอีกซึ่งกังวลกันว่าเอาคุณชาดามาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการมีปัญหาเรื่องจริยธรรมนะครับคุณชาดาก็เลยปิดเดียวด้วยการเอาลูกตัวเองมาเป็นแทนแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าโอ้ซาบิด้าเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะแต่เขาโง่เฮงดีโปรไฟล์แจ๋วเป็นได้แหละครับแต่กรณีนี้เนี่ยทำให้คนโมโหเยอะต้องยอมรับความจริงนะครับเพราะว่ามันคือกรณีคุณมนัญญาเนี่ยอย่างน้อยยังเคยทำงานการเมืองมาเคยเป็นนายกอบจนับคนก็ยังพอกล่อมแกรมได้ว่าพอชาดาไม่ได้เป็นให้น้องเป็นความเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีโดยสายเลือดการที่ตำแหน่งรัฐมนตรีกลายเป็นการสืบสานมรดก
เป็นปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าคุณมนัญญาเนี่ยภาพของการเป็นรัฐมนตรีโดยมรดกโดยสายเลือดยังไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเพราะเขาเคยเป็นนายกอบจ.อะไรมาก่อนแต่พอมาถึงคุณซาบีด้าเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าได้เป็นด้วยเหตุผลเดียวคือกลัวว่าคุณชาดาจะทำให้คุณแพทองธารซวยนะครับก็เลยให้คุณซาบีด้าเป็นแทนนะครับมันกลายเป็นคำถามว่ารัฐมนตรีในบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้ช่วงแรกเราก็คุยว่าตำแหน่งครม.ในยุคพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยในเฉพาะพรรคเพื่อไทยถ้าประกาศให้ประชาชนรู้ตอนเลือกตั้งว่าจะเอาเขาเป็นรัฐมนตรีประชาชนจะยอมไหมเช่นถ้าตอนเลือกตั้งประกาศว่าจะให้ภูมิธรรมคุมกลาโหมคนจะยอมรับได้ไหมใช่ไหมครับในกรณีของภูมิใจไทยก็เหมือนกันก็คือว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันควรจะเป็นตำแหน่งที่มาจากความสามารถมากกว่าตำแหน่งทางสายเลือดหรือเปล่าสมมติเข้าไปนี้กระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยนะครับสมมติขวัญมีเพื่อนที่เรียนรัฐศาสตร์เป็นสิงห์ดำสิงห์แดงสิงห์ทองสิงห์พยองสิงห์ฟ้าคิดว่าพอดีกว่าสิงห์ขาวสิงห์อะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าอยากไปทำงานมหาดไทยต้องทำยังไงไม่ผ่านประสบการณ์นี้อ่ะต้องทำยังไงเหรอคะก็ต้องสอบสิครับคุณจะเป็นประหลัดเป็นผู้ว่าคุณก็ต้องสอบคุณเป็นพันลงเข้ารับราชการคุณต้องสอบไหมคุณเป็นคนขับรถคุณยังต้องสอบเลยรู้หรือเปล่าประเทศไหนคะประเทศไทยเนี่ยแหละครับคนขับรถคนขัดส้วมพานโลงแม่บ้านธุรการเลขาทุกตำแหน่งต้องสอบหมายถึงถ้าจะบรรจุใช่ไหมถ้าจะบรรจุแต่ว่าพอเป็นถึงรัฐมนตรีมันไม่ต้องสอบอะไรแล้วก็นอกจากไม่ต้องสอบอะไรเนี่ยรัฐมนตรีเป็นได้กูให้ลูกกูเป็นแทนคนก็ถึงโกรธกันแล้วมันห้ามไว้หรอมันบางเรื่องมันไม่ต้องห้ามเพราะคนมันต้องคิดได้ไงคนขับรถยังต้องสอบพานโลงยังต้องสอบรัฐมนตรีกูเป็นไม่ได้กูให้ลูกกูเป็นแทนเนี่ยมันต้องมีคนห้ามเหรออายุคุณปูนี่คุณคิดเองไม่เป็นเหรอ46แล้วคิดเองไม่เป็นเหรอคิดเป็นไหมคิดเป็นไหม46แล้วคิดเป็นไหมอันนี้ถึงจังหวะที่จะห้ามอารมณ์ขึ้นได้หรือยังคะครับดมใจแมวก่อน ใจเย็นพี่น้องต้องดมใจแมวบอกแล้วพูดแล้วมันขึ้นไงคือแบบดมใจแมวใช่ไหมคือขวัญแถมเพชรสูดสงสารเจ้าของแบรนด์มากพี่คะใช้ให้มันถูกประเภทเถอะค่ะไม่ใช่ยาดมนะดมตั้งแต่เบอร์กามอตแล้วเป็นอะไรกันไอ้พวกนี้นั่นแหละแต่ว่าขวัญหวังคิดว่าการมันคนละแบบกันกับเช่นคุณจิราพรสินธุภัยใช่ไหมมันคนละแบบกับคนอื่นๆที่เป็นลูกหลานนักการเมืองเราขึ้นนั่งเป็นครม.ใช่ไหมคะอันนั้นเขาได้เป็นเพราะว่าอย่างน้อยจิราพรก็เป็นส.ส.ด้วยแต่คือของคุณชาดามันมีความพิเศษตรงที่แบบมันโค้งสุดท้ายมากๆคือมันแปลว่าเอ้าแล้วมันด้วยเหตุผลอะไรอ่ะแล้วมันคือด้วยเหตุผลอะไรมันก็จะเป็นเหตุผลที่เฉพาะมากๆคือมันอดคิดไม่ได้นะคะที่มันจะกลายเป็นก็คือแบบอาจจะไม่แน่ใจคุณสมบัติคุณชาดาก็โค้งสุดท้ายเลยข่าวไม่ต้องเยอะใช่ทีนี้เนี่ยความน่าเกลียดในมุมมองของประชาชนซึ่งคนที่ไม่เป็นรัฐมนตรีอาจจะคิดว่าดีก็ได้นะก็คือว่า1นะครับคนเป็นข้าราชการทุกคนเนี่ยต้องสอบเข้ามานะครับแต่ว่าคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับตัวเองเป็นไม่ได้ก็ให้ลูกเป็นแทนตำแหน่งรัฐมนตรีมันไม่ควรจะเป็นตำแหน่งสืบสายเลือดเป็นตำแหน่งมรดกใช่หรือเปล่าการเมืองในสังคมสมัยใหม่เนี่ยไม่ใช่การเมืองแบบวงตระกูลวงศาคณาญาตินะครับตำแหน่งบริหารประเทศไม่ใช่ตำแหน่งกงสีนะวันนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นคือรัฐบาลชุดนี้มันเป็นรัฐบาลที่คนเรียกว่าครม.พ่อลูกตำแหน่งไหนพ่อเป็นไม่ได้กูให้ลูกเป็นแทนลูกเป็นไม่ได้ก็เดี๋ยวให้พ่อเป็นแทนให้พ่อเป็นแทนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเยอะไปหมดนะครับผมเป็นไม่ได้ให้คนของผมเป็นแทนใช่หรอใช่ใช่ทีนี้ปัญหาประการที่สองที่มันจะเป็นเรื่องที่คนรู้สึกมากขึ้นก็คือมันเหมือนกับว่าเราได้เข้าสู่ภาวะของการที่เรามีรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่กะล่อนในเชิงจริยธรรมใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครในฐานะตัวบุคคลนะแต่ว่าพอเรามีรัฐมนตรีที่กังวลว่าตัวเองจะมัวหมองเรื่องจริยธรรมแล้วก็มีนายกที่กังวลว่าความมัวหมองรัฐมนตรีจะทำตัวเองถูกถอดถอนจากตำแหน่งนายกเนี่ยคุณก็หาเล่ห์เหลี่ยมโดยการบอกว่ารัฐมนตรีงั้นคุณก็อย่าเป็นคุณไปเอาลูกคุณมาเป็นคุณไปเอาคนขับรถคุณมาเป็นคุณไปเอาเมียน้อยคุณมาเป็นคุณไปเอากิ๊กคุณมาเป็นคุณไปเอาใครมาเป็นก็ได้แต่ตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งโควต้าคุณเพราะถึงคุณมัวหมองคุณก็ต้องได้เป็นถึงคุณไม่ได้เป็นเนี่ยคุณก็เอาใครก็ได้คุณคุมได้สักคนมาเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมครับเอาแค่เป็นบริษัทเนี่ยสมมติขวัญเป็นพนักงานบริษัทนึงเนี่ยนะแล้วประธานบริษัทขวัญเนี่ยมันเป็นคนโกงนะแล้วทุกคนก็รู้ในบริษัททั้งว่าไอ้คนนี้มันประธานเนี่ยมันโกง
แล้วอดีตประธานก็บอกว่าโอเคในเมื่อสังคมมองว่าผมโกงผมขอถอยไม่เป็นประธานให้ลูกผมมาเป็นแทนแต่ผมขอคุมลูกผมต่อคือคุณเล่นอะไรอ่ะคือคุณรู้สึกว่าคนคงโง่เหรอคุณรู้ว่าคนในประเทศเขาไม่ได้กินข้าวกันเหรอคุณรู้ว่าคนในประเทศกินปลาหมอคางดำตามนโยบายรัฐบาลจนเพี้ยนเหรอใช่ไหมครับคือหนึ่งก็คือรัฐมนตรีไม่ใช่ตำแหน่งตามสายเลือดสองก็คือพอเรามีรัฐมนตรีที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมเนี่ยเราก็ไม่แก้ปัญหาโดยการที่ถ้าอย่างนั้นรัฐมนตรีพักก่อนไหมเรากลับใช้วิธีเล่เหลี่ยมว่าเมื่อรัฐมนตรีเป็นได้ก็ให้ลูกรัฐมนตรีเป็นแทนแล้วทุกคนก็รู้ว่ารัฐมนตรีจะเป็นคนคุมลูกใช่ไหมครับวันนี้มันเป็นตั้งแต่ที่ทำเนียบรัฐบาลจนถึงกระทรวงมหาดไทยคือว่ารัฐมนตรีมีปัญหาเป็นไม่ได้ให้ลูกเป็นแทนพ่อมีปัญหาเป็นนายกตัวเองไม่ได้ให้ลูกเป็นแทนแล้วก็ประกาศอย่างเปิดเผยว่ามีลูกเป็นนายกก็เหมือนมีพ่อเป็นมีลูกเป็นรัฐมนตรีก็เหมือนมีพ่อเป็นแล้วคุณมองคนในประเทศยังไงคุณมองประเทศนี้เป็นแบบหัวลักหัวตอเป็นประชาชนเป็นแบบตัวตลกเหรอตัวคุณมีปัญหาคุณเป็นไม่ได้ก็ให้ลูกคุณเป็นแทนแล้วคุณคุมแล้วคุณก็แสดงออกเปิดเผยว่ากูคุมนะถึงกูมีปัญหากูเป็นไม่ได้กูคุมมีอะไรหรือเปล่าแล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันผิดจริยธรรมทั้งนั้นนะครับคือถ้าคุณอ้างว่าคุณแต่ละคนเป็นคนมีคดีแล้วมันจะผิดจริยธรรมจนลูกคุณเดือดร้อนนายกเดือดร้อนไอ้การที่คุณมีคดีคุณถอยแล้วเอาโนมินีมาเป็นแทนมันก็เป็นปัญหาจริยธรรมได้เหมือนกันนะแล้วมันเป็นมากกว่านั้นด้วยคือมันเป็นจริยธรรมในเชิงความรู้สึกคนแล้วไงเอ้าคุณมีปัญหาคุณเป็นได้ไม่ได้ไม่เหมาะคุณก็เลยตั้งหุ่นเชิดมาเป็นแล้วคุณคุมอยู่ข้างหลังมันไม่กี่ประเทศที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วประเทศดีๆเนี่ยเขาไม่เป็นนะครับแล้วก็พวกริ้วรอนักการเมืองเนี่ยอย่าโชว์ความเรียนน้อยอ่านหนังสือน้อยด้วยการบอกว่าประเทศไหนก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่ละมุกประเภทแบบเถียงต่อปากต่อคำประเทศแบบอเมริกาก็มีบุชเป็นประธานดีทั้งพ่อทั้งลูกเคนเนดีก็มีเคนเนดีคนที่1คนที่2คนที่3เป็นประธานดีอย่าเถียงแบบนั้นเพราะตำแหน่งเหล่านั้นที่เขาเป็นเนี่ยเขาผ่านการเลือกตั้งบุชคนที่เป็นลูกได้เป็นประธานดีเพราะคนเลือกเขาเช่นเดียวกับบุชคนที่เป็นพ่อได้เป็นประธานดีเพราะคนเลือกเขานะครับในฟิลิปปินส์ก็อาจจะมีคนนามสกุลมาโกสได้เติบโตเป็นประธานดีแต่ก็เป็นมาจากการเลือกใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกพ่อเป็นไม่ได้นะครับนายของพ่อก็เลยบอกว่าโอเคพ่อเป็นไม่ได้ก็ให้ลูกของคุณเป็นแทนแล้วคุณคุมข้างหลังเอาเป็นโควต้าตระกูลนะเออมันไม่ใช่แล้วไงแล้วนอกจากมีโควต้าพักแล้วยังมีโควต้าประจำตระกูลนั่นแหละมันคือความไม่พอใจของประชาชนนะซึ่งมันไม่เคยมียุคไหนที่ทำกันโจงครึ่มขนาดนี้ไงเดี๋ยวกำลังจะถามอาจารย์ต่อจะย้อนอดีตคุยกันนิดนึงแต่ว่านะตอนนี้ไม่ทราบนาฬิกาจับฮาร์ดเดทไหมคะจับชีพจรได้ไหมคะตอนนี้ยังโอเคอยู่ยังโอเคนะพี่โพสขวัญว่าแกต้องได้สักบทหนึ่งว่ะคือแกมาถึงจุดที่แบบทำอะไรก็ได้แล้วอะแกไม่เหลือความเป็นนักวิชาการแล้วค่ะเอาแกไปเล่นได้เลยใส่วิกได้ไหมได้ถ้าปากได้โอ้ตัวนี้ปากแดงค่ะตัวนี้ปากแดงคือที่อาจารย์บอกเนี่ยมันทำให้ย้อนกลับไปนึกถึงว่าเอางี้นะมันมีหลายเลเยอร์ของมันนะใช่ในทางนึงก็คือบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นครอบครัวการเมืองอ่ะการที่ลูกหรือว่าหลานเขาจะเข้าการเมืองแล้วมีนามสกุลเหมือนพ่อเหมือนปู่อ่ะอันนั้นอีกปัญหานึงอันนั้นปัญหานึงคนละเรื่องคือมันไม่ได้บอกแค่ว่าคนนามสกุลเดียวกันห้ามทำการเมืองไม่ใช่เอาที่เขาคุยกันจริงๆมาคุยกันด้วยว่าแบบเขาหมายถึงว่าไอ้ความบ้านใหญ่บ้านใหญ่มันไม่ได้ผิดโดยตัวมันเองแต่บ้านใหญ่มันมีพฤติกรรมที่มันน่าพูดถึงไงว่าวิธีการแบบนี้ทำไมเขาถึงเรียกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่ความเป็นตระกูลการเมืองไม่ใช่ปัญหาคุณจะนามสกุลอะไรถ้าคุณมาเล่นการเมืองผ่านการเลือกตั้งของประชาชนไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าคุณมาเล่นการเมืองโดยอาศัยนามสกุลแล้วก็คุณไม่มีใครเลือกแต่คุณได้เป็นรัฐมนตรีเพราะบังเอิญพ่อคุณเป็นรัฐมนตรีแล้วพ่อคุณเข้าตำแหน่งไม่ได้พ่อเลยตั้งคุณเป็นแทนอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาคือหนึ่งคุณคอร์รัปชันระบบตัวคุณเองเนี่ยเป็นไม่ได้แต่คุณได้เป็นพ่อคุณให้คุณเป็นเพราะมันเป็นโควต้าพ่อเป็นโควต้าพ่อสองคือตัวพ่อคุณเนี่ยเป็นไม่ได้เพราะคุณสมบัติพ่อคุณไม่ผ่านมันกลายเป็นดูอัลคอร์รัปชันเป็นทวีลักษณ์ของการคอร์รัปชันเชิงระบบใช้คำว่าทวีลักษณ์ทวีลักษณ์ของลักษณะนะทวีลักษณะของการทุจริตในการเข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่อีกแบบนึงก็คือแหมว่าแต่พรรครัฐบาลไม่เห็นหรอก็นั่นไงจึงรุ่งเรืองกิจธนาธรน่ะ
นั่นไงพิธาก็ลิ้มเจริญรัตน์ไงคุณพดุงอ่ะเขาไม่ได้นั่นไงมีนชัยนันท์อ่ะคือนามสกุลแบงค์สิบอ่ะนามสกุลมันไม่ใช่ปัญหานี่ทุกนามสกุลเนี่ยมีสิทธิ์เล่นการเมืองได้ถ้าประชาชนเลือกเขาใช่ไหมครับคือเขาจะนามสกุลจึงรุ่งกิจชินวัตรมีนชัยนันท์เทียนทองเวชชาชีวะนั่นไงเวชชาชีวะด้วยคำไพบุญด้วยก็ได้ทุกนามสกุลรู้เองว่าเดี๋ยวไปทุกนามสกุลเนี่ยทุกนามสกุลเนี่ยมันเล่นการเมืองได้หมดแหละถ้าประชาชนเลือกเพราะว่าทุกนามสกุลเขามีความเป็นพลเมืองเขาเล่นได้นามสกุลไม่ใช่ปัญหาเราไปเลือกปฏิบัติคนจากการที่เขามีนามสกุลเหมือนนักการเมืองไม่ได้นะยิ่งกรณีอย่างธนาธรหรือสุริยะเนี่ยเขานามสกุลเดียวกันก็จริงแต่มันห่างกันไม่ใช่พ่อลูกได้ซ้ำอ่ะใช่ไหมหรือว่าอย่างอะไรนะสุรนันท์เวชชาชีวะพิสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่พ่อลูกเนี่ยลูกพี่ลูกน้องมันเกี่ยวอะไรกันนะนั่นลงไปถึงหลานเลยไงลงไปถึงหลานเลยเกี่ยวอะไรอ่ะพดุงลิ้มเจริญรัตน์กับพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างเงี้ยมันคืออีกไม่ค่อยถูกกันด้วยซ้ำมันเขาจะมาเกี่ยวอะไรกันอ๋อเดี๋ยวก่อนก็ไม่เห็นพูดถึงคุณไอติมเลยนะคะผลิตเวชชาชีวะเหมือนกันเปลี่ยนพักย้ายฝ่ายด้วยไงคะก็เขาเปลี่ยนเพราะพักเดิมมาทรยศอุดมการณ์นะก็ถูกแล้วอ่ะใช่ไหมครับเพราะความเป็นนามสกุลเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาคุณจะมาบอกว่าคนนามสกุลเดียวกันถ้าคนที่หนึ่งเป็นเล่นการเมืองคนที่สองห้ามเล่นคุณบ้าหรือเปล่าใช่ไหมว้ายคำไพบูลย์เปล่าอันนี้อ่านคอมเมนต์แต่สิ่งที่เป็นปัญหานี่ก็คือเมื่อคุณเป็นตระกูลการเมืองแล้วเนี่ยแล้วคุณเข้าสู่อำนาจด้วยการทุจริตนะครับด้วยการโกงด้วยการเอาเปรียบเช่นเป็นรัฐมนตรีพ่อคุณเป็นไม่ได้แล้วคุณพ่ออะไรคุณเป็นแทนถ้าอย่างนี้เป็นปัญหาคุณทุจริตเชิงระบบแต่ถ้าคุณผ่านการเลือกของประชาชนอันนั้นอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับแล้วอย่างเคสของคุณธนาธรเขาไม่ได้ตั้งพรรคสืบทอดอำนาจจากคุณสุริยะนะครับเขาตั้งพรรคของเขาเองกับคนที่ชื่อชัยธวัชตุลาธนมีโคอาล่าไม่ได้เป็นตระกูลการเมืองอะไรเลยอย่างเงี้ยพิธาลิ้มเจริญรัตน์เขาเข้ามาทำพรรคกับคุณธนาธรเขาทำพรรคโดยที่มีคนใหม่ทั้งนั้นไม่มีนักการเมืองเก่าเลยมันมีตระกูลการเมืองบ้าที่ไหนมันทำงานการเมืองแบบนี้ครับไอ้พวกตระกูลการเมืองเนี่ยถ้าทำพรรคมันจะเป็นแบบเดียวกันอย่างนึงคือว่าไปรวมตระกูลการเมืองทุกตระกูลมานะครับที่พ่อกับพ่อเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาลูกกับลูกเนี่ยมารวมหัวอยู่ในพรรคเดียวกันแล้วก็เป็นรัฐบาลร่วมกันถ้าอย่างเงี้ยน่าเกลียดไม่เหมาะแต่ก็ไม่ผิดแต่น่าเกลียดแต่ที่ผิดเนี่ยคือพ่อเป็นรัฐมนตรีไม่ได้กูให้ลูกกูเป็นแทนพ่อเป็นนายกไม่ได้กูให้ลูกกูเป็นแทนแล้วกูบอกอย่าเปิดเผยกูจะคุมลูกกูมีอะไรไหมมีคนเตือนให้หยุดหายใจมันหยุดไม่ได้หรอกครับประเทศมันเป็นอย่างนี้คือถ้ามันต้องตายเพราะการจัดอย่างนี้ก็ให้มันรู้ไปประเทศมันเป็นอย่างนี้หยุดแล้วหายใจไม่หยุดนะอ่ะงั้นหยุดหายใจไอ้คนทำอย่างนี้มันเคยหยุดกับประเทศเราไหมล่ะหยุดหายใจไอ้คนทำอย่างนี้เคยหยุดประเทศเราปะนี่บอกให้หยุดเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันหยุดไหมมันเคยหยุดหรือเปล่ารอบที่สองอันนี้เตือนได้รีบค่ะโอ้โหอย่างชอบขึ้นขึ้นช่วยกดไว้หน่อยช่วยกดหน่อยก็อีขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยไปให้สุดลิฟต์เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านนี้นี่โอ้มุกนี้ยุค 2,000 ไหมมีแต่ลิฟต์เท่านั้นแหละครับที่เอาผมลงเออตอนนี้ขึ้นเต็มที่แล้วเนี่ยพักก่อนดื่มน้ำดื่มน้ำหยุดช่วยจับไว้หน่อยฮะจะขึ้นเรื่อยๆนะหยุดหายใจหรือให้หยุดหายใจแบบนี้เรียกอุ๊ยอ่านไม่ทันขออภัยค่ะจิบน้ำเนาะอาจารย์จิบน้ำครับเขาไปฝึกจากไหนมาวะเดี๋ยวเล่นละครเวทีป่ะเราอ่ะเดี๋ยวมีละครเวทีไหมเฮ้ยสมัยเรียนเซนต์แคทเบียนเคยเล่นละครภาษาอังกฤษอ๋อเหรอเซนต์แคทเบียนที่เดียวขิงและป้อมนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็พยายามหาความเชื่อมโยงนี่ไงนี่ไงเธอใส่สัมพันธ์เซนต์แคทเบียนไงอะไรวะดีป่ะงงเอาก็หมายถึงว่าหาความเชื่อมโยงไงโอเคคือความเชื่อมโยงมันหนีไม่พ้นในการเมืองใช่ความเชื่อมโยงมันหนีไม่พ้นในการเมืองแต่ให้เข้าใจเวลาที่เขาพูดแบบนี้ด้วยนะคะว่ามันหมายความว่าอะไรเวลามันบอกถึงการส่งต่อมันหมายถึงว่าโดยพฤติการแล้วว่ามันไม่ได้ได้มาจากประชาชนแบบที่มันลงสนามมันพิสูจน์ตัวเองแล้วก็อย่าเอาการตีความว่ามาจากประชาชนคือเดี๋ยวเวลาเราพูดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคนที่แบบเวลาจะเถียงอะไรเงี้ยจริงๆเข้าใจทั้งหมดแหละแต่กูจะเถียงอ่ะหน้าด้านได้ไปคำสั้นๆคนมันน่าด้านเออคือคุณเข้าใจแหละว่าที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แบบนี้ว่าไอ้การทำแบบนี้ใช้สายสัมพันธ์หรือว่าเส้นทางแบบนี้มันไม่ได้หมายถึงแค่นามสกุลเขามันไม่ได้หมายแ
ตระกูลเขาใช่ไหมคือมันพูดถึงพฤติการทั้งหมดค่ะคนที่ตามการเมืองก็รู้ว่าเวลาเถียงกันเรื่องนี้มันหมายถึงอะไรแต่แม่งก็ยังจะแบบพยายามที่จะแบบบิดอ่ะพยายามที่จะบิดเบือนพยายามที่จะทำแบบใช้คำให้มันแบบให้มันเข้าใจไปได้คือจะเอาชนะซึ่งก็ได้ก็กูก็แพ้ก็ไม่เป็นไรไงมาว่าอูอิงทำไมมาว่าซาบีน่าทำไมธนาธรก็นามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจพิธาก็นามสกุลนิจเจริญรัตน์มาว่าทำไม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 ไปเล่นช่องตัวเองไหมอย่างเงี้ยไม่ได้จัดกับผู้หญิงไม่ได้เอามาลงที่ช่องคุยอีกแต่นึกออกมันเป็นแบบนี้ไงซึ่งมันแบบแย่ไงเครื่องช่วยอาจารย์ต้องให้ปั๊มหัวใจบอกนะเราจะเอาออกซิเจนให้เธอนั่นแหละครม.เลือดข้นประชาชนจางไม่เราที่เราพูดประเด็นนี้ขึ้นมาคือเราจะบอกว่าเวลาเราคุยกันทางการเมืองอ่ะทุกคนรู้เว้ยว่าเนื้อหาในการถกกันในการโต้แย้งกันมันคืออะไรแต่ไอความพยายามที่จะแบบว่าพยายามเฟ้นคำเลือกคำรูปประโยคที่แบบเพื่อเอาชนะคือแบบก็ได้ก็ฟินกันส่วนตัวก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าคุณกำลังใช้คำฟินของคุณการเอาชนะของคุณบนราคาที่แม่งต้องจ่ายร่วมกันใช่ใช่ในระบบการเมืองใช่สังคมประเทศและประชาชนด้วยกันซึ่งก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วสังคมก็จะเลือกเองก็แล้วแต่ว่าจะมีจุดยืนอยู่ตรงไหนนั่นแหละอย่างอันเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยพอเราขึ้นมาใช่ไหมคะคุณสบิดาถ้าถามว่าตัวเธอมีปัญหาอะไรไหมคือโดยตัวเธอเองมันไม่มีใครจะพูดแบบนี้นะแต่ว่าการที่มันมาเป็นโค้งสุดท้ายแล้วกลายเป็นคุณซาบิดาแทนคุณชาดามันต้องอธิบายเยอะนะคะต่อให้เข้าใจแวบแรกแต่มันแปลว่าถ้าสมมติคุณถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะแปลว่าคือคนไม่เอามาตรฐานการอธิบายแบบนี้ไม่เอามาตรฐานปฏิบัติแบบนี้ไงถ้าถามว่าผิดเลยไหมคือมันเถียงกันได้ไงว่ามันผิดหรือถูกและควรหรือไม่เหมาะสมหรือเปล่าเราคิดว่าถ้านั่งกับคุณชาดาคุณชาดาก็ต้องยอมรับยอมฟังแกอยู่ในการเมืองมาตั้งนานแกจะไม่รู้หรอว่าการทำแบบเนี้ยมันจะพากระแสวิพากษ์วิจารณ์มาถึงตัวแกและลูกสาวขนาดไหนแกรู้ทำไมแกจะไม่รู้แต่นี่ไงเราถึงบอกว่าไอการที่คุณแสดงออกคุณยอมรับแบบนี้มันคือการสร้างมาตรฐานที่คุณอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้ร่วมกันนะคนที่พยายามจะประดิษฐ์คำคนที่พยายามจะใช้รูปประโยคพยายามที่จะแบบโต้กันเนี่ยคือแบบก็ได้ก็แล้วแต่แล้วพูดจริงๆก็เห็นใจคุณซาบิดาเลยนะคือแกยังเด็กแล้วแกเป็นคนรุ่นใหม่แล้วว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีใครอยากจะไม่มีใครอยากสร้างภาพแรกของตัวเองแบบนี้หรอกค่ะได้เป็นรัฐมนตรีพ่อเป็นไม่ได้เลยตั้งลูกแทนสมโรจขอบคุณผู้สนับสนุนการแสดงเนี่ยถ้ามีละครเวทีอย่าลืมซื้อบัตรเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวแจก QR code นะครับเช่นเดียวกันคุณนิโคลารีสวัสดีครับคุณนิโคลารีสพี่บอยต้องแย่งกับพี่พจน์ละนะคะท่านถัดมาคือคุณอัครพงษ์เผ่าขอเรียงไปเลยแล้วกันนะคะครับคุณอัครพงษ์เผ่าก็คือมีเชื่อมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่ไม่มีปัญหาในพลังประชารัฐแล้วก็กลุ่มธรรมนัสก็คือไม่ได้แยแสลุงประวิตรแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นชื่อคุณอัครพงษ์เผ่าอันนี้ก็เหมือนกันก็คล้ายๆกันคุณธรรมนัสเป็นไม่ได้ก็ให้น้องคุณธรรมนัสเป็นแทนก็เป็นปัญหาเดียวกันกับคุณชาดาลูกสาวน้องชายแล้วก็คุณพ่อก็คือคุณอรรถกรนะคะช่วยเกษตรเดิมนะคะคุณพ่อก็มานั่งแทนเป็นช่วยเกษตรก็คือก็นี่ไงก็คือมีลักษณะคำอธิบายเดียวกันคือแบบก็คุณดูนามสกุลไหมคะใช่คือเวลานามสกุลเวลาพูดถึงนามสกุลเราพูดถึงโดยพฤติการแบบนี้ไม่ใช่นามสกุลเหมือนกันโว้ยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวใช่แต่สำหรับของอาจารย์นฤมลเชิญอาจารย์ศิโรจน์ค่ะเชิญอะไรครับเขาก็เป็นนอมินีเปล่าครับก็รู้อยู่แล้วครับของอาจารย์นฤมลเนี่ยนะออมันใหญ่สุดเลยนะเพราะว่าเขาก็มองไว้ว่าก็มาในโควต้าคุณธรรมนัสแต่ที่บอกว่ามันโอ้โหคือเป็นอีกพักหนึ่งไปเลยอ่ะชื่อพักหนึ่งไปเลยอ่ะแล้วอาจารย์นฤมลแกก็ไม่ใช่ไม่มีบทบาทนะตอนที่เป็นพลังประชารัฐใช่ใช่แกก็ใช่ย่อยแกก็มีบทบาทอยู่ก็ไม่ธรรมดามีรังสีราศีอยู่ใช่คือทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคือในความรู้สึกประชาชนคือการเล่นการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาทั้งในระดับตัวบุคคลนะครับทั้งในระดับครอบครัวทั้งในระดับซุ้มทั้งในระดับกลุ่มระดับกวนระดับพักทั้งหมดนี้คือความไม่ตรงไปตรงมานะครับบางคนมีมนทินเรื่องคดีบางคนคดียังไม่มีแต่สังคมมองว่ามีมนทินแล้วสิ่งที่คนเหล่านี้ทำทั้งหมดก็คือตั้งนอมินีตัวเองขึ้นมาเป็น
ซึ่งมันไม่เคยมียุคไหนที่มันทำกันโจงครึ่มขนาดนี้ถามว่าในอดีตเคยมีไหมคำตอบก็คือเคยมีเช่นในบางยุคอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับโดนเรื่องต่างๆเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ส่งภรรยามาเป็นแทนมีนะครับคุณอนุชานาคาสัยนะครับ อยู่มาแล้วทั้งไทยรักไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบางช่วงเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องคดีเรื่องต่างๆเนี่ยก็ให้ภรรยาตัวเองมาเป็นเนี่ยมีนะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเวลามันเขาทำกันเนี่ยคือคนเหล่านั้นที่เป็นเมียของคนเหล่านี้เขาจะไปเข้าพักการเมืองต่างๆแล้วก็แสดงบทบาทมาก่อนแล้วในระดับนึง มันไม่เคยมียุคไหนมาถึงที่มือมาถึงขั้นที่พี่เป็นไม่ได้งั้นก็ให้น้องเป็นแทนพี่เลยพ่อเป็นไม่ได้ก็ประเคนตำแหน่งนี้ให้ลูกเป็นแทนพ่อเลย วันนี้สิ่งที่มันทำก็คือเมื่อมีคนมีปัญหาเป็นไม่ได้ก็ยกตำแหน่งให้ลูกหลานตัวเองพี่น้องตัวเองเป็นแทนเลยแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อน นะครับแล้วที่มันเป็นปัญหามากคือมันเป็นการทำให้เห็นว่าเขาไม่เห็นหัวประชาชนครับคือจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยในแง่นึงนะครับถ้าเรามองในเชิงระบบเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญปี60มันมีเรื่องประมวลจริยธรรมไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ประมวลจริยธรรมเนี่ยคุณทักษิณและคุณแพทองธารก็กังวลว่าถ้ามีการตั้งรัฐมนตรีที่มูมองขึ้นมามันก็จะนำไปสู่การยื่นเอาผิดทางจริยธรรมกับคุณแพทองธารนะครับเพราะในแง่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะอ้างแบบนี้ว่าก็ถ้าไปตั้งคุณธรรมนัสก็ถ้าไปตั้งคุณชาดาเนี่ยอุ้งอิงก็จะถูกถอดถอนทีนี้ผมก็ถามกลับว่าโอเคถ้าคุณคิดว่าตั้งธรรมนัสตั้งชาดาแล้วจะถูกถอดถอนเนี่ยนะครับคุณก็ตั้งคนอื่นที่มีความรู้ความสามารถแทนธรรมนัสหรือชาดาไม่ได้เหรอทำไมเมื่อคุณตั้งคุณธรรมนัสคุณชาดาแล้วคุณกลัวจะถูกถอดถอนคุณก็เลยต้องไปตั้งน้องเขาแทนคุณต้องไปตั้งลูกเขาแทนนะคุณก็เอาคนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นแทนสิใช่ไหมครับเช่นถ้าคุณจะให้คุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีเกษตรแล้วกลัวคุณธรรมนัสมีเคยติดคุกอุ้งอิงจะเดือดร้อนคุณก็เอาคนอื่นที่เก่งเรื่องเกษตรมาเป็นแทนคนก็จะไม่ด่าคุณตั้งคุณชาดาคุณกลัวว่าอุ้งอิงเดือดร้อนเพราะคุณชาดาถูกมองว่ามีคดีก็เลยให้คุณชาดาเอาลูกมาเป็นแทนทำไมคุณไม่เอาคนอื่นที่เก่งกว่าลูกคุณชาดามาเป็นแทนล่ะวิธีมีโนมินีเนี่ยมันมีได้ตั้งหลายรูปแบบใช่ไหมครับเอาลิ้วล้อมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้เอาลิ้วล้อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ได้แต่วิธีที่รัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งทำเป็นวิธีที่แบบเลวร้ายที่สุดคือไม่เห็นหัวประชาชนไม่แอบแฝงตรงไปตรงมาว่าตำแหน่งนี้ของพี่น้องต้องได้ตำแหน่งนี้ของพ่อไม่เป็นให้ลูกเขาเป็นแทน มันกลายเป็นการเมืองแบบวงตระกูลที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า dynasty politics นะครับแบบนี้คือพ่อเป็นไม่ได้ให้ลูกเป็นลูกเป็นไม่ได้ให้หลานเป็นหลานเป็นไม่ได้ให้เหลนเป็นเหลนเป็นไม่ได้ให้เมียเหลนเป็นนะครับอาจารย์ถ้าเราย้อนกลับไปมันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นตอนไหนไหมค่อยๆนึกคือขวัญนึกไม่ออกนะที่มันจะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้หมายความว่านามสกุลเดียวกันแค่นั้นนะมันไม่ตื่นขนาดนั้นนะคะแต่ที่เป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นโควต้าครอบครัวโควต้านามสกุลโควต้าตระกูลอะไรเงี้ยตั้งแต่ยุคทักษิณเป็นนายกยุคทักษิณเป็นนายกในช่วงปี40มันเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรนะครับแล้วมันก็เริ่มมีการเอาผิดนักการเมืองนะครับทีนี้นักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีแล้วถูกเอาผิดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีประเภทที่เข้ามาเพื่อกอบโกยโกงกินเป็นเจ้าของเงินเป็นเจ้าของทุนเป็นสปอนเซอร์พรรคเพราะฉะนั้นตั้งแต่ยุคคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยในด้านนึงเนี่ยเรามีกระบวนการที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรเอาผิดนักการเมืองครับแล้วนักการเมืองแนวโกงกินนักการเมืองแนวคอร์รัปชันเนี่ยก็แก้เกมด้วยการที่เมื่อตุลาการพิวัตรหรือองค์กรอิสระลงโทษว่ากูผิดกูก็ให้เมียกูเป็นแทนกูก็ให้ลูกกูเป็นแทนกูให้คนในสังกัดกูเป็นแทนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคคุณทักษิณแล้วก็เข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆในแง่นึงมันเกิดเพราะว่าเรามีสิ่งว่าตุลาการพิวัตรคือมีองค์กรอิสระกกต.ปปช.ถอดถอนรัฐมนตรีต่างๆนานานะครับนักการเมืองเขาก็สู้กลับนะครับด้วยการที่เอาลูกหลานมาเป็นแทนเอาเมียมาเป็นแทนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคคุณทักษิณปฏิเสธไม่ได้เลยแต่แน่นอนว่าฝั่งคุณทักษิณก็จะอ้างว่าก็ตุลาการพิวัตรมันรังแกพวกผมจะทำยังไงแต่ว่าต่อให้ตุลาการพิวัตรหรือองค์กรอิสระจะรังแกพวกคุณยังไงก็ตามสิ่งที่คุณทำในคุณรังแกประชาชนมากกว่าไงคุณมีทางออกเยอะแยะที่คุณไม่จำเป็นต้องเอาลูกคุณเมียคุณน้องคุณมาเป็นก็ได้แต่คุณไม่เลือกทางนั้นไงเราพยายามคิดถึงบรรยากาศครม.ตอนไหนที่มันจะเป็นแบบนี้ใกล้ที่สุดอ่ะคือเต็มที่ก็คือโอเครุ่นลูกขึ้นมาทำงานการเมืองเข้าสู่การเมืองได้ตำแหน่งใช่ไหมคะอันอย่างในครม.คุณท็อปวราวุฒิกับคุณบรรหารก็พ่อลูกคุณอุ๊งอิ๊งคุณทักษิณก็พ่อลูกใช่ไหมคะคุณจิราพรก็มีคุณพ่อก็โดดบัตรแต่คุณท็อปกับคุณบรรหารเนี่ยต้องชมนะคุณท็อปเป็นคนที่
ทำอะไรก็อ้างพ่อตลอดเรียกพ่อบรรหารตลอดแต่คุณท็อปเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นมามีตำแหน่งแบบนี้ตอนที่บรรหารเป็นนะก็ใช่ไงคือความคือจะบอกว่าเขาเป็นลูกคุณบรรหารก็จริงเขามีต้นทุนที่คุณพ่อสร้างไว้แต่เขาสร้างเส้นทางของเขาเองใช่คือมันกำลังจะบอกว่าคือมันไม่ได้คือครม.เนี้ยเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเขาไม่ได้พูดถึงนามสกุลเหมือนกันมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ใช่มันมองปุ๊บแล้วมันเห็นแต่เขาไม่ได้วิจารณ์เพราะเพียงแค่นั้นพฤติกรรมการใช้อำนาจนึกไม่ออกที่จะเหมือนขนาดนี้เลยอ่ะมันเหมือนเป็นโควต้าแบบถ้าเป็นฉันไม่ได้น้องใช่ถ้าเป็นผมไม่ได้พ่อใช่ถ้าเป็นผมไม่ได้อีกลูกอะไรเงี้ยคือมันเกิดในยุคคุณทักษิณตั้งแต่ปี40ยุคไทยรักไทยแต่ไม่มีขนาดนี้นะก็มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเหมือนกับมันแข่งขันกันลงต่ำลงไงมันแข่งขันกันลงต่ำลงเรื่อยมันแข่งขันกันไร้ยางอายมากขึ้นเรื่อยๆไงเขาแข่งกันทำไมคะไอ้แบบนั้นเขาต้องแข่งกันเหรอคะเขาหน้าด้านมากขึ้นไงคืออำนาจการเมืองเนี่ยพอมันมืดแล้วเนี่ยมันจะมืดลงเรื่อยๆอ่ะสมมติอย่างช่วงปี40ช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกรอบแรกเริ่มมีปัญหาพวกนี้เนี่ยก็จะเขินๆนะครับแบบสมมติคนนั้นคนนี้ถูกถอดถอนเอาลูกเอาเมียมาเป็นก็โอ้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะด่าเราไม่เหมาะหรอกเอารัฐมนตรีคนอื่นในกลุ่มแทนแล้วเอาคนอื่นในกลุ่มมาเป็นแทนแล้วกันแต่พอมันมีอีกเรื่อยมาจนถึงปี50เราก็เริ่มเห็นว่าคุณสมศักดิ์เป็นไม่ได้ก็เอาเมียคุณสมศักดิ์มาเป็นรัฐมนตรีแทนคุณอนุชาเป็นได้ก็เอาเมียคุณอนุชามาเป็นรัฐมนตรีแทนมันค่อยๆมากขึ้นมันค่อยๆมากขึ้นมันค่อยๆมากขึ้นแล้วอำนาจเนี่ยพอมันสกปรกเนี่ยมันจะสกปรกขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนด้านมืดมันครอบงำการเมืองเนี่ยเราไม่ได้พูดเรื่องความดีความชั่วนะแต่ว่าอำนาจมืดพอมันครอบงำเนี่ยคนที่ถูกครอบงำมันจะสกปรกขึ้นเรื่อยๆมันจะถลำลงไปเรื่อยมันจะไม่กลับมาคือตอนนี้การเมืองไทยวันนี้ในกลุ่มนักการเมืองที่เขาใช้เงินนะในกลุ่มนักการเมืองที่แบบเล่นการเมืองเพื่อหวังเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาถลำในสู่อำนาจมืดจนมันกลับมาไม่ได้แล้วอ่ะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้สิ่งที่ประชาชนเห็นคือนักการเมืองกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นแสดงของการเมืองสกปรกเราไม่ได้พูดว่าการเมืองมันต้องสะอาดแบบการเมืองคนดีไม่ใช่นะแต่วันนี้มันมีการเมืองแบบนี้จริงๆรับการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาการเมืองที่มันเป็นการคอร์รัปชันเชิงระบบอย่างเงี้ยมันไม่มีในประเทศอื่นนะนายกอังกฤษอย่างเงี้ยมีคนนามสกุลเดียวกันกี่คนแล้วมีคนนามสกุลเดียวกันที่แบบพ่อเป็นรัฐมนตรีได้ให้ลูกเป็นแทนกี่คนมันไม่มีของเราเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เข้มข้นและไม่เยอะขนาดนี้วันนี้มันถึงขั้นแบบพ่อเป็นไม่ได้กูยกให้ลูกเหมือนเป็นมรดกเลยอะไอ้อย่างคุณทักษิณตอนให้คุณยิ่งรักไปเป็นแคนดิเดตนายกก็ยังแบบคุณยิ่งรักก็ต้องไปหาเสียง40วันใช่ไหมครับไม่ใช่ทักษิณเป็นนายกอยู่แล้วแบบจะถูกถอดถอนบอกอ๋อถอดถอนผมให้ปูเป็นแทนเขาก็ไม่ทำกันใช่ไหมครับวันนี้มันมาถึงแบบนี้คือสมมติเหมือนกับอยู่ในยุคคุณทักษิณเป็นนายกแล้วคุณทักษิณจะถูกถอดถอนก็บอกถอดถอนผมให้ปูเป็นเอ้ยตำแหน่งนายกเป็นอย่างนี้ได้เหรอมันเหมือนกับอย่างในยุคนึงที่แบบในเหตุการณ์พฤษภา35ครับช่วงนั้นที่แบบมันมีการต้องมีผบ.ทบ.คนใหม่ตอนนั้นผบ.ทบ.เนี่ยชื่อพลเอกสุนทรคงสมพงศ์นะครับซึ่งเป็นพ่อของบิ๊กแดงอภิรัตคงสมพงศ์นะครับซึ่งยิ่งใหญ่มากตอนนั้นนะครับเป็นคนทำรัฐประหารปี34แล้วตอนนั้นทหารก็ใหญ่มากแล้วก็เลยถามกันว่าเนี่ยเดี๋ยวพอรัฐประหารเสร็จใครจะเป็นนายกพลเอกสุนทรพ่อของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เนี่ยครับก็บอกว่าก็ถ้าสุไม่เอาก็ให้เต้สุคือพลเอกสุจินดาเต้คือพลอากาศเอกเกษตรรจนนินนะครับสุนทรคงสมพงศ์เนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอันนี้ผมพูดผิดนะครับสุจินดาเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารบกเกษตรรจนนินเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดบอกว่าเรื่องนายกเนี่ยถ้าผู้บัญชาการทหารบกไม่เอาก็ให้ผู้บัญชาการอากาศเป็นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันคือคำพูดแบบเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าไม่ให้ผมเป็นก็ให้ลูกสาวผมเป็นถ้าไม่ให้ตัวผมเป็นก็ให้น้องชายผมเป็นในยุคนั้นเนี่ยพอทหารพูดอย่างนี้ประเทศลุกเป็นไฟนะครับพลเอกสุนทรผู้บัญชาการทหารสูงสุดบอกว่านายกของประเทศไทยมีสองคนคนที่หนึ่งชื่อพลเอกสุจินดาผบ.ทบ.ถ้าพลเอกสุจินดาไม่เอาให้คนที่2คือพลเอกเกษตรพลอากาศเอกเกษตรผบ.ทอ.เป็นวันนี้ไอ้คำพูดแบบนี้มันกลับมาเกิดย้อนยุคในยุคของคุณแพทองธารยุคของรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังเนี่ยวันนี้ภาพของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยขอโทษนะครับมันมีคนเขาพูดให้ฟังภาคคีริ้วยังสะอาดกว่าเลยอู้แรงไปในแง่พฤติกรรมของคนบางคนไม่ใช่โดยภาพรวม okay. คนดีๆก็มีแต่กับคนบางคนเนี่ยผ้าขี้ริ้วสะอาดกว่าไม่ใช่ทุกคนนะคนดีๆก็มีนะแต่พฤติกรรมบางอย่างที่มันไปสุดขั้วเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอะไรอ่ะ
ดีที่สุดแต่ต้องย้ำนะว่าไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่นะแต่เฉพาะคนที่ทำบางคนเนี่ยผ้าขี้ริ้วยังสะอาดกว่าดีที่สุดก็คือว่าพอเป็นรัฐมนตรีแล้วพิสูจน์ตัวเองนะคะให้เห็นอย่างชัดเจนครับคงบอกกันได้เท่านี้แหละในฐานะเจ้านายเพราะว่าฉันเป็นนายจ้างจ้ะนะจ๊ะใช่แล้วทำเหมือนภาษีประชาชนมันไม่มีการเห็นหัวไงใช่ไหมครับคือเอาเข้าจริงๆเนี่ยในแง่ความเป็นคนก็เหมือนกันนะก็คือว่าคนเราภูมิใจจริงๆกับการได้อยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยที่เราไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่ว่าบังเอิญพ่อเราให้เราเป็นสังคมต้องช่วยสังคมต้องช่วยกันสร้างมาตรฐานนี่เราพูดจริงคือจริงแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้สัมผัสมันอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงกันในทุกมิติไงอาจารย์คือจริงๆถ้าสมมติสังคมไม่โอเคสังคมต้องแสดงออกว่าไม่โอเคใช่ไหมคะคือไม่ใช่แบบว่าโอเคเขายังไงก็แบบโอ้ยยกยอการเป็นรัฐมนตรีก็ไหว้แบบไม่ตั้งคำถามคำว่าไหว้นี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้เคารพให้เกียรติกันไม่ใช่นะคะแต่ว่า คือเพราะอ๋อนี่ไงอู้ตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีนะอู้ทันรัฐมนตรีนะคะไม่ค่ะรัฐมนตรีก็รัฐมนตรีต่อให้ไม่ได้มีปัญหาในการถูกตั้งคำถามเรื่องพวกนี้รัฐมนตรีก็คือเขารัฐมนตรีค่ะดิฉันก็ใหญ่กว่าอยู่ดีก็ทำงานให้ฉันเหมือนกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าสังคมไม่โอเคต้องส่งเสียงต้องส่งสัญญาณเช่นเดียวกันกับหลายๆครั้งที่ครม.นะคะฝ่ายบริหารหรือแม้กระทั่งสภาหรือว่าพรรคการเมืองก็ต้องยอมถอยบางอย่างที่สังคมสะท้อนออกไปว่าไม่เอาครับไม่โอเคไม่เอาใช่แล้วจริงๆในระบบประชาธิปไตยเนี่ยการกลางของระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญประกอบการเลือกตั้งคือการดำรงตำแหน่งเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความสามารถแต่เพียงแต่ว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยความสามารถมันทำผ่านการเลือกตั้งไงประชาชนเป็นคนโหวตว่าในบรรดาคนต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าใครมีความสามารถที่สุดเราก็ถึงโหวตก็เป็นนายกเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีแต่วันนี้มันกลับตลับปัดกันเรากำลังมีรัฐมนตรีที่ก่อนที่เขาจะเป็นรัฐมนตรีขอโทษนะครับไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นใครไม่เคยรู้มันเป็นน้องใครลูกใครเมียใครผัวใครเมียน้อยใครชู้ใครกิ๊กใครไม่มีคนขับรถใครเราไม่รู้วันนี้อย่าลืมว่าในประเทศเราทั้งระบบสิ่งที่ประชาชนเห็นคืออะไรส.ว.บางคนเป็นคนขับรถของพ่อรองนายกใช่ไหมครับส.ว.ก็มีประเด็นอยู่แสดงออกกันอย่างส.ว.บางคนเป็นคนขับรถของพ่อรองนายกนะครับประธานสภาบางคนเป็นลูกน้องของลูกพี่ของรองนายกมันแสดงออกกันอย่างเปิดเผยวันนี้ว่าประเทศนี้มันไม่ได้ปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ปกครองด้วยแก๊งนะครับด้วยกลุ่มนะครับประชาธิปไตยมันคือการปกครองแบบที่ความสามารถของคนมาจากการเลือกตั้งเผด็จการเนี่ยอ้างว่าไม่ต้องเลือกตั้งก็ได้คนมีความสามารถซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าในยุคพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นความจริงยิ่งไม่มีการเลือกตั้งยิ่งได้คนห่วยมาปกครองประเทศประเทศหายนะจาก5762เมื่อมีการเลือกตั้งสิ่งที่เราคาดหวังคือการเลือกตั้งต้องนำคนที่มีความสามารถเข้ามาแต่วันนี้เมื่อเรามีการเลือกตั้งมันกลับได้คนไม่มีความสามารถซึ่งปฏิบัติต่อประเทศนี้เป็นมรดกประจำตระกูลสิ่งนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของประชาธิปไตยนะครับที่เราพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปสู่การไม่เอาการเลือกตั้งนะเพราะว่า5762มันเห็นมาแล้วว่าเมื่อไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยได้คนห่วยเป็นรัฐมนตรีได้รัฐมนตรีซึ่งทุกกระทรวงมีแต่นายพลนายพลคุมกระทรวงต่างประเทศในคุมกระทรวงแรงงานคุมกระทรวงทรัพยากรคุมกระทรวงพาณิชย์ยุคพลเอกประยุทธ์57ถึง62เนี่ยนายพลคุมทุกกระทรวงเละเทะนะครับประเทศเหมือนไม่มีรัฐมนตรีในความเป็นจริงเพราะการไม่เลือกตั้งทำให้ได้คนห่วยแล้ววันนี้สิ่งที่คนคาดหวังคือเมื่อเรามีการเลือกตั้งเราต้องได้คนเก่งมันต้องดีกว่าสิมันต้องดีกว่าแต่วันนี้ก็ต้องถามว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยคนที่มันได้เนี่ยมันดีจริงๆไหมมันก็มีคนดีที่ตั้งใจทำงานแล้วมันก็มีคนแบบที่คนอย่างคุณเป็นได้ยังไงถ้าคุณไม่ใช่ลูกเขาคุณเป็นไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่น้องเขาคุณเป็นไม่ได้ไอ้การที่คุณได้เป็นเพราะเป็นลูกเป็นน้องอันนั้นแหละไม่ใช่การเมืองแบบไทยนั่นนี่มันคือการเมืองแบบระบบเก่าอะการเมืองแบบที่มันเป็นระบบกินเมืองนะครับแบบที่เฮ้ยคุณเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าคุณเป็นลูกคนนั้นหลานคนนี้แล้วขอโทษนะในอดีตเนี่ยตำแหน่งเสนาบดีเนี่ยเขายังไม่เป็นแบบนี้กันเลยนะเสนาบดีกระทรวงศึกษาเสนาบดีกระทรวงธรรมการไม่ได้เป็นเพราะคุณเป็นลูกใครหลานใครนะใช่ไหมสมมติคนใดคนหนึ่งได้เป็นนะครับแล้วตายไปเนี่ยก็จบที่คนนั้นนะแม้กระทั่งช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษากระทรวงธรรมการกระทรวงอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบจากพ่อสู่ลูกนะเคยดูเรื่องบุพเพสันนิวาสป่ะค่ะพี่หมื่นใช่เหรอเอ้าใช่เปิดงานกูอีกบุพเพสันนิวาสเนี่ยมี
ตัวละครที่ตายเจ้าพญาโกษาเหล็กจำได้ป่ะที่เจ้าพญาโกษาเหล็กถูกพระนารายณ์หาว่าโกงแล้วก็เลยแบบเพี้ยนจนตายอ่ะพอเจ้าพญาโกษาเหล็กตายเนี่ยลูกเจ้าพญาโกษาเหล็กไม่ได้รับตำแหน่งแทนเจ้าพญาโกษาเหล็กนะคนที่เป็นแทนคือใครไอ้กองสแตนตินจำได้ไหมนั่นขนาดสมัยพระนารายณ์นะเจ้าพญาโกงเนี่ยนะลูกเจ้าพญายังไม่ได้เป็นเสนาบดีไม่ได้เป็นตำแหน่งแทนเจ้าพญาเลยไอ้กองสแตนตินได้เป็นแทนหรือว่าในเรื่องนั้นเนี่ยผมเป็นสันนิษฐานนิรุสดิษยาแกสแตนเป็นใครนะท่านราชครูอะจำได้ว่าเป็นพ่อพระเอกจำมีได้ไหมเป็นพระโหราธิบดีอะพระโหราธิบดีตายเนี่ยพระเอกก็ไม่ได้เป็นพระโหราธิบดีแทนพ่อนะแต่วันนี้สิ่งที่ประเทศเราเป็นก็คือว่าพ่อเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ลูกเป็นแทนถ้าเป็นในอดีตก็คือแบบเหมือนพ่อที่เป็นพระโหราธิบดีตายก็ให้ลูกเป็นแทนพ่อเป็นเจ้าพญาโกษาเหล็กพ่อตายให้ลูกเป็นเจ้าพญาโกษาเหล็กแทนอยุธยายังไม่ทำกันเลยครับแบบนี้ทำไมอ่ะก็สร้างประวัติศาสตร์ไปเลยสิคะมันย้อนหลังไปกว่าอยุธยาอีกไงสมัยพระนารายณ์ยังไม่ทำเลยก็สร้างประวัติศาสตร์จะทำไมอ่ะเออคนไทยคนแรกนั่นแหละประเทศเราคนก็ถึงโกรธไงเรื่องนี้คนไหนคนไหนคนนี้คนนึงโอ้ทั้งประเทศแหละครับอุ้ยอย่ามาว่าทั้งประเทศจ้ะเยอะแล้วกันเออเยอะแล้วกันอันนี้ได้เออถ้าไม่เชื่อก็ลาออกเลือกตั้งใหม่เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รู้บอกไปเลยว่าเลือกผมเดี๋ยวได้ลูกผมเป็นรัฐมนตรีเลือกผมเดี๋ยวลูกผมเป็นนายกทำไปครับประเทศนี้มันของพวกคุณอยู่แล้วพวกผมมีหน้าที่แค่เสียภาษีเกิดมาเป็นคนธรรมดาแม่งเหมือนควายถูกใช้อย่างนี้เรื่อยๆจนตายเนี่ยฉันแต่งยาดมให้ก็ได้เดี๋ยวจะเย็นลงเอาน้ำแข็งไหมไม่เอาอ่ะไม่อยากลงอ่ะคนอื่นทำกับประเทศอย่างนี้จะลงทำไมเอาเปรียบลำไยคือนั่งนิ่งๆกว่าโดนหางเลขไม่หรอกคือบางทีเราแสดงออกเพื่อเห็นว่าความรู้สึกประชาชนแบบนี้เขาคิดอย่างนี้แต่เขาไม่พูดไงเดี๋ยวเขาพูดเขาอาจจะไม่ได้แบบพูดในพื้นที่อย่างใช่ใช่ใช่แต่ว่าคำพูดบางอย่างอาจจะรุนแรงไปก็ต้องขอโทษนะครับแต่ว่าอยากจะสื่อสารว่าความรู้สึกประชาชนในบางทีแบบนี้แล้วก็คนที่เป็นรัฐบาลคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องช่วยกันประคับประคองว่าในสุดแล้วเนี่ยเมื่อท่านเข้ามาสู่อำนาจเนี่ยท่านเข้ามาเพื่อทำเพื่อคนทุกคนนะครับอย่าให้ประชาชนรู้สึกว่าท่านมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อตัวท่านเองนะครับเพื่อลูกหลานของท่านเพื่อพวกพ้องของท่านเพราะในสุดแล้วเนี่ยเวลาเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็ต้องกลับไปหาประชาชนแล้วบอกประชาชนว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะแล้วคุณจะสบตาประชาชนยังไงไงพอกลับไปสู่การตั้งพี่น้องครับมาเลือกผมท่านเป็นเจ้าของประเทศเลือกผมไปเป็นผู้แทนท่านแต่ประชาชนถามเอ้ารอบที่แล้วท่านรัฐมนตรีมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติให้ลูกเป็นแทนไม่ใช่เหรอแล้วไหนที่บอกประชาชนเป็นเจ้าของประเทศท่านรัฐมนตรีประเคนตำแหน่งให้ลูกท่านไม่ใช่เหรอแล้วลูกได้เป็นรัฐมนตรีแบบนี้ภูมิใจไหมไม่รู้แต่เราไม่ภูมิใจอ่ะเราสามารถนั่งเงียบๆกันได้สักนาทีนึงค่ะสงสารคนเสียภาษีจริงๆฉันจะโคบนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าฉันไม่โดนแทนคนอื่นดีกว่าเนาะโดนแทนใครคนอื่นเขาเสียภาษีการบางคนที่เขาเสียภาษีเขาอาจจะพอใจก็ได้จ้าสิรุ่งแต่ไม่ต้องฉันแค่โคบวันนี้ฉันซอฟไปเลยฉันซอฟไปเลย ฉันซอฟเป็นทรายแมวไปเลย